อนภรรยาฟุกชลักษ์โพสต์ผู้สืบสันดานได้แก่ลูกซึ่งสามารถตรวจ DNA ได้ตอนภรรยาของฟุกชลักษ์นั้นโพสต์ข้อความสร้างความสงสัยชาวเน็ตนั้นแห่ห่วงใยกันเป็นจำนวนมากพอหลังจากที่ปอนอดีตภรรยาของฟุกชลักษ์นะครับออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวปัญหาความสัมพันธ์กับสามีของเธอล่าสุดนั้นปอนขึ้นไหวอีกครั้งโดยการโพสต์ข้อความลง IG Story ที่มีข้อความว่าผู้สืบสันดานพร้อมกับเป็นภาษาอังกฤษ Descendant เป็นศัพท์กฎหมายหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาตามกฎหมายไทยได้แก่ลูกซึ่งสามารถตรวจ DNA ได้งานนี้สาวปอนนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งครับหลังจากเมื่อวานนั้นเธอได้เปิดใจถึงเรื่องราวความสัมพันธ์กับสามีของเธอครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ